าวลาวเผยความจริงตั้งแต่เรียนอยู่ที่ไทยไม่เคยเห็นคนไทยคนไหนสอนให้เกียรติคนลาวมีแต่บอกว่าให้ตั้งใจเรียนจะได้กลับไปพัฒนาประเทศลาวพร้อมยืนยันค่ะว่าคนไทย 99% ยินดีที่เธอได้มาเรียนที่เมืองไทยวายว้าวจากช่อง YouTube ตุ๊กตาสาวลาวเรียนไทยโดยน้องตุ๊กตานะคะอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวลาวปัจจุบันค่ะเธอเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยชั้นปีที่2ได้เปิดเผยถึงสิ่งที่เธอได้เรียนรู้จากคนไทยตลอดระยะเวลา1ปีที่มาเรียนหนังสือในประเทศไทยผ่านคลิปที่มีชื่อว่าตั้งแต่เรียนต่อไทยคนไทยสอนให้เกลียดคนลาวด้วยกันจริงหรอไม่จริงไม่จริงเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วค่ะน้องตุ๊กตานะคะกล่าวว่าทุกที่มันก็จะมีทั้งสังคมที่ดีและไม่ดีมันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเรานั้นจะแสวงหาในเรื่องแบบไหนถ้าหนูแสวงหาแต่ในทางที่ดีมันก็ดีถ้าแสวงหาในเรื่องที่มันไม่ดีมันก็จะไม่ดีแต่ทั้งนี้ค่ะสังคมที่เธอพบเจอและเรียนรู้จากในเมืองไทยนั้นดีมากๆเธอได้เรียนรู้หลายอย่างจากคนไทยทั้งเรื่องมารยาทวัฒนธรรมความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตามกำลังของตนเองอีกทาง FC ของเธอก็คอยให้คำแนะนำจนทำให้เธอนั้นเติบโตมากขึ้นและคนไทยบางคนที่ได้พบเจอเธอก็ให้คำแนะนำด้วยความเป็นห่วงเป็นใยทั้งที่เธอไม่ได้รู้จักหรือทำความดีอะไรให้ก่อนด้วยซ้ำที่สำคัญเธอบอกด้วยค่ะว่าแม้บ้านของเธอนั้นจะเป็นเกาะชนบทแต่ก็ไม่เคยมีคนไทยคนไหนที่ดูถูกเธอเลยทั้งนี้นะคะเธอได้เล่าอีกค่ะว่าเธอมักจะได้รับคำถามซ้ำๆเรื่องหนึ่งก็คือคนไทยสอนให้หนูเกลียดคนลาวด้วยกันไหมซึ่งเรื่องนี้น้องตุ๊กตายืนยันค่ะว่าคนไทยไม่เคยสอนให้หนูเกลียดคนลาวด้วยกันเลยค่ะมีแต่บอกว่าให้ตั้งใจเรียนจะได้กลับไปพัฒนาประเทศลาวสอนเยาวชนลาวที่บ้านยืนยันว่าคนไทย 99% ยินดีที่เธอได้มาเรียนที่เมืองไทยซึ่งนี้ก็เป็นความฝันของเธอด้วยค่ะเธอบอกอีกค่ะว่าคนไทยนั้นมีแต่สอนว่าหนูตั้งใจเรียนนะแล้วเอาความรู้ที่หนูเรียนได้จากที่ไทยกลับไปพัฒนาตัวเองหรือว่ากลับไปทำไปสร้างอาชีพให้กับตัวเองไปสอนเด็กๆที่บ้านไปพัฒนาที่บ้านตัวเองแน่นอนว่าก็มีคนไทยส่วนหนึ่งที่เคยบอกกับเธอเช่นกันว่าหากเรียนจบแล้วให้ไปอยู่ที่อื่นอย่ามาอยู่ที่ไทยซึ่งเธอมองว่าเขาคนนั้นคงไม่ชอบเธอแต่เธอก็ปล่อยวางและไม่คิดจะสนใจเสียงของคนเหล่านี้เธอสนใจเฉพาะคนที่ดีกับเธอคนไทยที่ดีกับเธอโดยเธอตั้งใจว่าหากเรียนจบแล้วจะเรียนต่อที่ไทยจนถึงระดับปริญญาโทเลยค่ะทั้งนี้ค่ะยังมีอีกเรื่องที่ตุ๊กตาทิ้งท้ายไว้แล้วทำให้คนไทยอย่างเราใจฟูด้วยก็คือคนลาวเองก็ไม่เคยสอนให้เธอเกลียดคนไทยด้วยเช่นกันไม่มีใครเกลียดเลยด้วยอย่างว่านะคะทุกประเทศทุกสังคมมีคนหลากหลายประเภทขอแค่เราไม่เหมารวมว่าใครไม่ดีก็คือไม่ดีทั้งหมดเหมือนกับที่น้องตุ๊กตาคนนี้เข้าใจเมืองไทยและคนไทยส่วนใหญ่เข้าใจคนลาวค่ะวายว้าว